การทำลิงก์ฮอปเปอร์ก็จะมี4ตัวด้วยกันนะฮะซึ่งก็จะมีตัวแรกลิงก์ตัวที่2เป็นฮอปเปอร์ตัวที่3เป็นวิสเต็ดตัวที่4เป็นแอคทีฟนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ามันคือยังไงผมสร้างลิงก์ไว้ที่ Google สร้างลิงก์เป็นชาร์ปแล้วกันตั้งชื่อว่าลิงก์ลิงก์สั้นๆผมระบุให้แท็ก A เนี่ยเป็นสีแดง refresh ปั๊บตอนนี้เป็นสีแดงนะครับเมื่อทำการเอาเมาส์ไปชี้ที่สีแดงอ่ะหรือแท็ก A อ่ะให้ทำการเปลี่ยนเป็นสีดำซึ่งเราเรียกหลักการนี้ว่าโฮเวอร์นะครับคือการชี้เมาส์และเปลี่ยนสีหรือจะเปลี่ยนอะไรก็ได้แล้วแต่ตามที่เรากำหนดเมื่อเราเอาเมาส์ไปชี้แล้วเนี่ยให้มันเปลี่ยนเป็นสีดำรีเฟรชปุ๊บเอาเมาส์ไปชี้ดูนะฮะมันก็จะเปลี่ยนสีแล้วง่ายไหมฮะฮอปเปอร์เราแค่เพิ่มคำสั่งฮอปเปอร์เข้าไปแค่นั้นเองสำหรับโค้ดวิสิเต็ดก็คือเป็นโค้ดที่เมื่อเราทำการคลิกเมาส์ไปแล้วให้มันเปลี่ยนเป็นสีดำเมื่อคลิกไปแล้วนะฮะคลิกเสร็จแล้วให้มันเป็นสีดำปั๊บ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 เป็นสีดำแล้วต่อมาเป็นตัวลิงก์นะฮะลองดูตัวลิงก์ดีกว่ามันคืออะไรผมก็ไม่ใช้ตัวรีเฟรชดูตัวนี้ก็คือมันจะเหมือนค่า inherit นะฮะก็คือเป็นค่าคงที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อมานะครับเป็นตัว active นะฮะซึ่งเมื่อเราทำการคลิกอย่างเดียวนะฮะปั๊บคลิกเมื่อเราคลิกเนี่ยมันเป็นสีดำนะฮะแบบนี้ฮะมันจะต่างกับ visited ก็คือเมื่อเราคลิกไปแล้วปั๊บมันจะกลายเป็นสีดำทันทีนะครับการทำลิงก์ก็จะมีอยู่4อย่างมีแท็ก active แท็ก link แท็ก hover แท็กvisited นะฮะก็จะมี4ตัวด้วยกันนะครับง่ายมากการทำแท็ก A การทำสไตล์ให้ตัว A นะฮะเราสามารถทำสไตล์ตัวอื่นให้ด้วยเราสามารถประยุกต์กับตัวอื่นๆไม่ใช่แค่แท็ก A นะฮะ